สู่ช่วงที่3ของพ่อหมอรามานครับพุทธหัตถ์แบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ Media Inspire ครับก็จะเป็นคลิปดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ครับค่ะแต่วันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าจะชวนมาชักชวนกันดูในเรื่องของความเป็นไทยนะคะฟังดูดีแต่เป็นความเป็นไทยที่เราไม่ควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะคือฝรั่งนี้เขาจะใช้คำว่าอย่ามาไทย You are so Thai นะซึ่งจริงก็เป็นแบบนิสัยที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกชื่นชมนะคะหรือยินดีนะแล้วก็เป็นพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ก็เป็นความจริงที่เราจะต้องยอมรับมันด้วยความขมขื่นพฤติกรรมนั้นมีอะไรกันบ้างเชิญชมค่ะก็บอกแท็กซี่เอาไปเร็วๆๆๆๆๆให้ฝ่าไฟเหลืองไปเลยไปได้อ้าวทำไมอ่ะไฟแดงครับผมมาเอาเราติดที่นี่คุณจะอยากได้ค่าแท็กซี่เพิ่มก็บอกเราได้เราลงดีกว่าไม่เอาว่าเขาไม่ไปแล้วคนดูคลิปนี้นะครับคงจะโอ้ยเหตุการณ์แบบนี้เคยเจอหรือบางคนเคย
็นคนทำเหตุการณ์เหล่านี้ในคลิปด้วยดูแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดโอ้โหมันช่างไทยจริงๆมันโดนตบหน้ากลางสี่แยกนะฮะเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับหรือการที่สังคมไทยเป็นแบบเนี้ยคือง่ายดายต่อการละเมิดกฎเหลือเกินมันเกิดมาขึ้นเพราะอะไรครับก็ต้องบอกว่าเราเป็นสังคมแบบไร้วินัยซึ่งจริงๆหมอเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่ถ้ามาจากครอบครัวเนาะก็คือเราเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงลบก็คือเราฝึกวินัยลูกเนี่ยแต่เราฝึกด้วยวินัยของการทำให้เกิดความกลัวอย่าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวตำรวจจับอย่าทำงี้นะเดี๋ยวตุ๊กแกกินตับอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าวินัยที่เกิดจากความกลัวเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าแต่วันนึงสิ่งที่เรากลัวมันไม่เกิดอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่การฝ่าไฟแดงเนี่ยมันควรทุกคนที่ฝ่าก็คือตำรวจคงไม่เห็นหรอกแต่จริงเราไม่ควรฝ่าไฟแดงเนี่ยมันควรจะเกิดจากจิตสำนึกข้างในว่าเราไม่ฝ่าหรอกเดี๋ยวเกิดเราไปชนคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะทำให้เขาเสียชีวิตเขาตายแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ปลูกฝังมาทำให้เกิดการคิดจากครอบครัวเนาะว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยมันควรจะมีเหตุผลจากการที่เรามองที่จิตใจของคนอื่นไม่ใช่ความกลัวพอเราอยู่ในสังคมที่เอาความกลัวมาเป็นข้ออ้างก็คืออ้าวถ้าผ่าฝ่าไปตำรวจไม่จับก็คงไม่เป็นไรมั้งตำรวจแยกนี้ก็ไม่มีกล้องไม่มีแยกนี้ก็ฝ่ากันเข้าไปประเด็นคืออีกอันนึงก็คือว่าพอเรามีกฎกติกาก็ไม่มีใครเอาจริงเอาจังนั่นน่ะสิครับเช่นในบ้านเวลาที่วางกฎอย่างเงี้ยฝึกลูกมาอย่าเล่นมือถือนานแต่พอลูกเล่นก็ไม่มีใครทำอะไรไม่ได้ทำโทษแม่ก็แบบเหมือนกับว่าอะไรไม่ได้ก็เตือนแล้วบอกให้เลิกได้แล้วก็ไม่เลิกเด็กก็เรียนรู้ไปว่าเออไม่ต้องทำก็ได้นี่แม้นเหมือนกันผู้รักษากฎในบ้านเราตอนนี้ก็ฝ่าไปก็ไม่เป็นไรหรอกเจอก็เสียร้อยเดียวเองอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ความรู้สึกว่าต้องปฏิบัติตามกติกาที่สังคมตั้งไว้เนี่ยมันก็ไม่ต้องทำอย่างจริงจังก็ได้หรืออีกอันที่สำคัญก็คือการเห็นว่าใครๆก็ทำกันเนี่ยอันเนี้ยเป็นอันที่เป็นอันตรายมากแล้วแล้วเราเป็นเยอะมากใช่ครับคือบางทีเราทำถูกแล้วแต่ว่าพออยู่ในหมู่คนที่ทำผิดไอ้การทำถูกของเรามันดูเป็นเรื่องผิดไปเลยอ่ะหรือบางครั้งเราเกิดความขับข้องใจหมอจำได้เลยว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะคือขับมาในเส้นที่เป็นแบบ2เลนนี้เท่านั้นที่จะตรงไปได้ปรากฏว่าเลนขวาเนี่ยเป็นเลนเดียวแต่ว่างมากเลยเพราะฉะนั้นคนก็จะไปเลนขวาอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาแทรกจนเราเนี่ยรู้สึกว่ามันคลืบไปได้ช้ามากวันนึงก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเราจะมารอตรงนี้ทำไมอ่ะมันก็แวบขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราก็ไปบ้างดิแล้วเราก็ไปแทรกบ้างเพราะว่ามันสังคมที่มันแบบอยู่กันแบบทำให้เกิดความเขาเรียกว่ากดดันเนาะเพราะว่าความไม่มีระเบียบหลายครั้งมันก็กระตุ้นให้เกิดความเอาตัวรอดของคนในสังคมอื่นๆว่าเฮ้ยก็ทำบ้างดิจะมาทนอยู่อย่างนี้ทำไมเนี่ยเนาะยิ่งก็ทำให้สังคมก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นจิตสำนึกจริงๆอ่ะนะที่เราจะรู้ว่าที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าการเอาใจเขาใส่ใจเรานะก็คือเราไม่ทำอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไม่ชอบแบบนั้นเหมือนกันครับนะที่สำคัญนะครับถ้าเราทำถูกต้องอยู่แล้วยึดมั่นสิ่งที่เราทำนะครับอย่าไปหลงตามกระแสคือถ้าคุณไปหลงตามกระแสคุณก็จะโดนคนส่วนใหญ่ที่ทำผิดเกินไปฉะนั้นเรายึดมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็จะกลายเป็นคนไทยเออแย่จังเลยยังไม่อยากให้คนใช้คำเป็นไทยๆแล้วมันเป็นความหมายที่ลบไงนี่เรื่องจริงนะคะฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยคือแบบเวลาเขาพูดอะไรถึงเราเนี่ยก็คือขี้โกงไปห้างต่างชาติถ้าแบบไปแซงคิวมาเขาเห็นหัวดำเขาบอกเนี่ยไทยก่อนเลยขี้โกงไม่ตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะแบบเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์อ่ะเนาะงั้นเราก็คงไม่อยากมีภาพลักษณ์แบบนั้นงั้นก็ต้องพัฒนาตัวเองค่ะนะครับเพื่อเราแล้วก็ลูกหลานของเรานะฮะนั่นคือทั้งหมดที่มาฝากกันในช่วงนี้ครับกับ Media Inspire นะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันครู่เดียวครับชั่วโมงหน้ากลับมารัดคิวหมอนะครับวันนี้เป็นคิวของอาจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรครับจากภาควิชาออร์โธปีดิกส์ครับใครมีข้อสงสัยโทรมาสอบถามได้ในชั่วโมงหน้าครับตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาอาจารย์ดวงไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ